สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ java-thailand.com นะครับวิดีโอชุดนี้ผมจะพาติดตั้งเฟรมเวิร์กยี้นะครับก็หลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับก็ copy ไปเลย2ตัวคือเฟรมเวิร์กกับ requirement 2อันนะครับจากนั้นเราไปที่เว็บรูทของเราก็ของผมเนี่ยผมไปลงไว้ที่ไดดีนะครับ app server wide web พิกัดนี้นะครับขอให้เราสร้างโฟลเดอร์เราขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อเลยยีโปรเจกต์นะครับยีโปรเจกต์จากนั้นก็วางโฟลเดอร์ที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้ลงไปมีขนาดประมาณ 18.8 เมกครับดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่จริงก็ไม่ใหญ่เพราะว่ามันครบหมดเลยถ้าเราใช้เฟรมเวิร์กตัวอื่นเราต้องไปโหลดเพิ่มนะครับซึ่งสุดท้ายก็ทำให้เฟรมเวิร์กมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะครับพอเราทำการดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปที่ต้องทำก็คือเข้าคอมมานด์ไลน์นะครับเข้าคอมมานด์ไลน์แล้วก็พิมพ์ cmd ตรงนี้กดโอเคไปแล้วของผมมีการปรับฟอนต์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจัดระเบียบให้เข้าไปที่ ID นะครับ cd app serve ผมลงไว้ที่ ID นะครับก็เลยต้องมาที่นี่เข้าไปที่ worldwide web ครับเข้าไปที่โปรเจกต์เรายิโปรเจกต์นะครับพิมพ์คำว่า php framework slash yic ครับถ้าเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อ yic.bat ตัวนี้นะครับจากนั้นตามด้วยคำสั่งนะครับเว็บแอปแล้วก็แอปนะครับวรรคนะครับอย่าลืมวรรคเว็บแอปตามด้วยวรรคแอปกด enter ไปเขาก็จะถามว่าคุณต้องการจะ create web application ภายใต้โปรเจกต์นี้ใช่ไหมนะครับเราก็ตอบ yes ไปนะครับ yes yes หรือขี้เกียจก็พิมพ์แค่ตัว y ก็ได้นะครับแล้วกด enter ไปเขาก็จะ create โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีโฟลเดอร์หลักๆและไฟล์ที่สำคัญดังนี้นะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการติดตั้งจดคำสั่งไว้นะครับคำสั่งนี้หากินได้ตลอดไปพิมพ์ครั้งเดียวตอน start project แค่นั้นเองนะครับตอน create project จากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วนะครับกดปิด command line ไปเลยจากนั้นเข้าที่ browser นะครับทำการทดสอบพิมพ์ localhost/yi-project จากนั้นนะครับจะพบโฟลเดอร์ชื่อ app กับ requirementก็เข้าไปที่แอปนะครับอันนี้คือโปรเจกต์ของเราพร้อมแล้วนะครับเราติดตั้งยี่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเขียนโค้ดเพื่อให้ Hello World กันดูซึ่งอยู่ในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับตัววิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ